มาไป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 ตำรวจมุมพี่มองไม่เห็นถ้าใช่บอกเลยนะใช่ครับพี่ใช่ครับใช่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 ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยชื่ออะไรเจอคงครับฮะเล่นของหรือเปล่าแล้วทำไมผมถึงมองไม่เห็นตั้งสติเองตั้งสติคุยกับผู้การใจเย็นๆรับสารภาพหรือเปล่ามองหน้าผู้การแล้วทำไมหนีคุณบอกเองมุดดินมุดอะไรจริงไหมตำรวจเพิ่งได้ตัวนะคะคนร้ายที่เข้าไปข่มขืนหญิงสาวรุ่นป้าค่ะแต่สุดท้ายผู้หญิงเนี่ยเขาหนีรอดมาได้เพราะว่าคนร้ายเอาน้ำมันมะพร้าวชโลมตัวเหยื่อแล้วสุดท้ายเหยื่อตัดสินใจสะบัดแขนทำให้คนร้ายเนี่ยลื่นน้ำมันมะพร้าวแล้วเหยื่อวิ่งหนีตายออกจากห้องมากล้องวงจรปิดเห็นภาพตอนเกิดเรื่องวันที่23กรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมสุรพงษ์เป็นคนก่อเหตุแอบเดินเข้ามาที่หอพักค่ะหอพักของผู้เสียหายแล้วก็ย่องบันไดขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นค่ะแอบเข้าไปที่ห้องของผู้เสียหายที่หอพักย่านศรีนครินทร์แล้วเนี่ยผู้เสียหายอ่ะวิ่งหนีออกมาหลังจากที่สุรพงษ์พยายามจะขโมยเงินและกระทำชำเราวิ่งหน้าตาตื่นเลยค่ะแล้วก็เลี้ยวลงบันไดไปพฤติการเนี่ยพอสุรพงษ์อ่ะเข้าห้องมาได้แต่คาดการว่าตอนนั้นเธอน่าจะไม่ได้ล็อกห้องนะคะสุรพงษ์คนก่อเหตุเอาหมอนมากดหน้าผู้เสียหายค่ะแล้วก็ถามว่าเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนจนกระทั่งผู้เสียหายยอมบอกที่ซ่อนเงินแต่คนร้ายค่ะแทนที่จะเอาเงินแล้วออกไปชักมีดคัตเตอร์มาจี้คอค่ะแล้วก็อุ้มผู้หญิงผู้เสียหายเข้าไปที่ห้องน้ำเอาน้ำมันมะพร้าวชโลมตัวผู้เสียหายรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายวิ่งหนีออกจากห้องน้ำและเห็นไหมคะที่คนร้ายวิ่งตามคือตามจับแขนได้แล้วนะแต่ว่าแขนของผู้เสียหายมันลื่นน้ำมันมะพร้าวผิวหนังลื่นค่ะเลยสะบัดหลุดออกมาได้หลังจากนั้นผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พระโขนงและทีนี้ที่ตำรวจรู้ว่าคนร้ายชื่อสุรพงษ์เพราะว่ามันดันลืมกระเป๋าทิ้งเอาไว้และกระเป๋ามีบัตรประชาชนค่ะระบุชื่อเลยสุรพงษ์ตำรวจเลยขอศาลออกหมายจับ20กว่าวันตำรวจตามสืบจนรู้นะคะว่าตัวผู้ก่อเหตุหนีกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาที่พักที่คนร้ายไปแอบซ่อนตัวอยู่อะค่ะข้างหลังบ้านอะมันติดอยู่กับป่าพอดีซึ่งคุณผู้ชมคะตอนที่ตำรวจตามไปตรวจสอบบุกค้นบ้านที่โคราชอะปรากฏว่าคนร้ายมันไหวตัวหนีไปได้ทันเฮ้ยแม่มันว่าไงแม่มันไปของแม่มาไปตำรวจตำรวจไอ้แบงค์อยู่ไหนไม่มีแบงค์อยู่ไหนเนี่ยค่ะตำรวจไปตรวจคนไม่เจอแต่กล้องวงจรปิดอ่ะคนในบ้านอ่ะตกใจเหมือนกันนะอยู่ๆมีตำรวจเข้ามาที่บ้านอะไรวะอยู่ๆตำรวจหลายนายเลยขับรถมาแล้วก็มาจอดบุกเข้ามาตรวจคนบ้านคนในบ้านก็ไปหลบเหมือนกันตำรวจไอ้แบงค์อยู่ไหนแบงค์ไอ้แบงค์อยู่ไหนไอ้แบงค์อยู่ไหนตอนที่ตรวจคนไม่เจอตัวสุรพงษ์ผู้ต้องหานะคะเจอแต่แม่เขาอยู่ตำรวจเลยถามแม่เขาว่าถ้าลูกอยู่ไหนอ่ะแม่ไปกล่อมลูกเลยนะให้ออกมามอบตัวมามอบตัวสงสารแม่จังเถินเลยคิดว่าเขาไปฮะคิดว่าเขาไปไกลหรือยังไม่รู้เหมือนกันเขามีที่ไปก็ไม่มีที่ไปหรอกไม่มีแถวนี้ไม่รู้จักใครเพราะว่าก่อนนั้นเขาอยู่แต่กรุงเทพแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ตรงไหนแล้วบ้านข้างๆอะค่ะเป็นพื้นที่ป่าเขาหมดเลยยิ่งกลางคืนยิ่งหายากสุดท้ายค่ะตำรวจต้องถอนกำลังออกมาก่อนจนกระทั่งได้รับแจ้งเบาะแสว่าเจอชายต้องสงสัยลักษณะรูปพรรณสันฐานคล้ายกับคนที่ก่อเหตุที่เข้าหอพักย่านศรีนครินทร์ค่ะนอนอยู่ใต้สะพานกับรถตรงข้ามกับห้างซีคอนสแควร์เขตประเวศเอาก็เลยเข้าไปตรวจสอบสุดท้ายเจอตัวจริงๆค่ะนายสุรพงษ์มุมพี่มองไม่เห็นถ้าใช่บอกเลยนะใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ใช่ไหมเอาเลยเต้ขี่ไปขี่ไปเทียบไปใส่กุญแจมือลองดูนะ
ชื่ออะไรสุรพงษ์ครับฮะสุรพงษ์พุทธวายครับสุรพงษ์สุรพงษ์ใช่มั้ยกระทําความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษคือไปกับกล้องมาครับแล้วก็กลับมาที่เล่นของเล่นของหรือเปล่าแล้วทําไมผมถึงมองไม่เห็นให้ผมพูดจริงๆนะครับสุรพงษ์หรือแบงค์ให้การภาคเศษนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าไปที่ห้องของผู้เสียหายจริงๆค่ะแต่ไม่ได้ลงมือข่มขืนเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีการผ่าตัดดัดแปลงอวัยวะเพศมาเลยไม่ได้ข่มขืนเขาแต่ทำอนาจารจนสำเร็จความใคร่ส่วนมีดที่เจอในห้องที่เกิดเหตุอ้างว่าเป็นมีดของผู้เสียหายไม่ใช่มีดของตนเองแต่คุณผู้ชมฟังเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมตำรวจเขาอ่านหมายจับให้ฟังอ่ะมีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราใช้กำลังประทุษร้ายทำลายสิ่งกีดกั้นแล้วก็ลักทรัพย์เพราะตำรวจอ่ะได้ข้อมูลมาว่าลงมือข่มขืนผู้เสียหายประมาณ2ชั่วโมงแล้วที่ผู้เสียหายในตอนนั้นไม่สามารถหนีออกมาได้เพราะว่าเอามีดคัตเตอร์จี้กดอยู่ที่หน้าท้องของเหยื่ออยู่ตลอดเวลาแล้วคำพูดที่ทำให้เหยื่อช้ำใจก็คือผมชอบป้ามานานแล้วแล้วก็กระทำเหยื่ออยู่แบบนั้นค่ะจนกระทั่งเอาน้ำมันมะพร้าวชโลมตัวเหยื่อแล้วเหยื่อตัดสินใจวิ่งหนีออกมาสุรพงษ์จะตามจับแขนคุณป้าคนนั้นกลับเข้าห้องใหม่แต่ว่าผิวหนังลื่นน้ำมันมะพร้าวเลยไม่สามารถที่จะจับได้ป้าก็เลยวิ่งหนีออกจากห้องลองฟังเสียงค่ะมีดเขาแล้วแหละทำไมเอามีดมาถือทำไมอ่ะก็จะให้เขาก็ว่าบอกพี่มีดเป็นอะไรผมตั้งสติเองตั้งสติคุยกับผู้การใจเย็นๆรับสารภาพหรือเปล่ามองหน้าผู้การผมรับสารภาพแต่ผมไม่ได้ข่มขืนแล้วผมจะทำยังไงดีอ่ะรับสารภาพแต่ไม่ได้ข่มขืนผมอาจารย์เขาได้แต่ผมไม่ได้ข่มขืนไม่ได้สอนแต่ไม่รู้ว่าข่มขืนน่ะมันมีความหมายว่ายังไงบ้างแล้วผมก็ต้องยอมรับแหละพี่แล้วทำไมหนีผมบอกเองมุดดินมุดอะไรจริงไหมผมหนีออกข้างหลังครับมันไม่มีทางออกเนี่ยมันเป็นรถหนามครับที่ตำรวจท่านถามว่ามุดดินมุดอะไรไหมเพราะว่าเขาหนีไป20กว่าวันนะคะกว่าจะไปตามรู้ว่าเอาอยู่ที่โคราชพอตามไปถึงที่บ้านที่โคราชหนีออกป่าข้างหลังบ้านอีกจนมาตามจับได้อีกทีนึง10วันต่อมาที่กรุงเทพตำรวจก็เลยถามไงว่ามีคุณไสมีไสยศาสตร์มุดโดยหนีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดก็ล่องวงจรปิดไม่รอดหมายจับอยู่ดีตำรวจท่านฝากบอกเลยนะคะว่าเวลาเข้าออกบ้านให้ระมัดระวังลองสังเกตดูมีใครแอบเดินตามไหมและเข้าแล้วอย่าลืมล็อกประตูเพราะบางทีภัยมันมาตอนไหนไม่อาจรู้ตัวได้เลยโอ้โหแล้วสุดท้ายเนี่ยสืบนครบาลเอาอยู่นะครับจับได้เลย